ก็มันสดชื่นนะเนาะไม่มีนี่ผมแบบเล่นได้ไม่นานแต่มีนี่ผมแบ
มีแรงที่จะเล่นต่อตลอดสามารถเล่นต่อได้ถึง7ชั่วโมงครึ่งเลยนะฮะได้ครับเดี๋ยวจิ๊บบอกก็คือชอบออกกำลังกายนะแล้วก็ไอ้ที่ไม่ต้องพกติดตัวก็คือน้ำดื่มเนสเล่นวายใช่ไหมครับมันจะได้เติมความสดชื่นสามารถออกกำลังกายได้นานๆใช่แบบ24ชั่วโมงได้โอ้โหไม่ค่อยชอบวิ่งแต่ว่าถ้าแบบให้วิ่งแบบเล่นบาสแล้ววิ่งเล่นบอลแล้ววิ่งผมจะชอบคือถ้าเล่นบาสอันนั้นวิ่งได้แต่วิ่งเร็วระวังล้มแต่ถ้าวิ่งกับผมระวังรักนะอะไรอ่ะโอเคนะครับฮาร์ดบ้างฮาร์ดสู้ฮาร์ดสู้แล้วฮาร์ดก็กิจกรรมช่วงนี้ฮาร์ดอินบาสครับใช่กลับมาอินบาสแบบครับผมไปเดินบาสไหนเขาไปห่วงไงหรือเปล่าฮะบาสเกตบอลก็ต้องมีห่วงไงทำไมก็ต้องมีห่วงไงยังไงฮะก็เป็นห่วงเฮ้ยอะไรฮะก็อย่างที่บอกช่วงนี้ฮะแบบได้มีโอกาสกลับมาเล่นบาสบ้างกับเพื่อนแบบสมัยม.ปลายอะไรครับผมก็ซีนี้มีเรียกเมื่อกี้มีอะไรไอเทมที่ติดไอเทมอันแบบติดเงินไว้ฮะเงินไว้ก็มีเงินติดกระเป๋าไว้เลยซื้อน้ำเดนเล่ไงครับเพราะหาซื้อได้ง่ายมากน้องง่ายมากรถทุกสาขามีหมดเลยนะมีทุกสาขาจริงนะฮะก็คือเช่นเดียวกันช่วงนี้เล่นบาสใช่ไหมครับแล้วก็จะต้องมีน้ำดื่มเนสเทเดอร์ไลท์เหมือนกันใช่ครับน้องดื่มแล้วนี่ผมบอกเลยแบบยิ่งกว่าสเตฟานเคอร์รี่ผมอะโอ้โหดื่มแล้วมันเป็นยังไงครับฟีลลิ่งแบบว่าอู้เลยโอเคโอเคอ่ะก็ดับบาร์ครับคุณทัศน์ชัยครับโต้ยโต้ยกิจกรรม activity นะครับเวลาแบบวันหยุดพักผ่อนหรือวันสบายๆของเราเป็นยังไงบ้างครับครับจริงๆก็ชอบวิ่งเหมือนจินวุกเลยครับแต่ว่าต่างกันนิดนึงครับยังไงครับชอบไปวิ่งในใจเธอมีของแล้วพอวิ่งแล้วเหนื่อยก็ต้องดื่มน้ำเนสเล่นิดนึงเพราะไม่ได้วิ่งได้บ่อยๆนี่ตอนแรกเอาวะวิ่งในใจแน่ใช่ไหมไม่ใช่น้องหมีใช่ไหมแน่นอนนะไม่ธรรมดานะเนี่ยนี่ตอนแรกมีความเข้าใจว่าต่อยเนี่ยนะหรือคุณทัศน์ชัยเป็นคนขี้อายนะไม่เลยหรอคือดูแล้วเนี่ยเป็นคนขี้อายเป็นได้ยากแต่เป็นคนน่ารักมากเป็นได้เลยนะโอเคฮาร์คิสนะครับเชิญฮะเป็นคนสุดท้ายนี่ยากเหมือนกันเดี๋ยวเราก็ถามต่อไปให้ฮาร์คิสเริ่มก่อนดีไหมโอเคคือเพื่อนๆเนี่ยชอบออกกำลังกายมากใช่ไหมครับอ่าฮะผมมาชอบกินน้ำมากเลยโอ้โหเข้าเลยเหรอเข้าเลยใช่ไหมตื่นมาผมก็กินน้ำเนสเล่เลยเฮ้ยสิ่งแรกที่ตื่นมาคือดื่มน้ำเนสเล่กับไลฟ์เนสเล่เลยใช่ครับโอ้โหเขาจะให้แบบดื่มอะไรนะก่อนอาบน้ำก็ดื่มครับก่อนอาบน้ำก็ดื่มแล้วจะให้ต่อเสร็จก็ดื่มครับอาบน้ำเสร็จก็ดื่มก่อนออกจากบ้านก็ดื่มก่อนออกจากบ้านก็ดื่มอีกไปเรียนก็ดื่มครับไปเรียนก็ดื่มอีกดื่มน้ำทั้งวันเลยครับโอ้โหแล้วต้องเป็นน้ำเนสเล่นั่นแหละโอ้โหถ้ามาร์คิสจะดื่มขนาดนี้แนะนำว่าอาบไปด้วยได้เลยนะฮะสามารถใช้อาบได้เลยเพราะว่าน้ำสะอาดมากใช่ครับใช่แล้วเรามีอินเทลลิเจนต์ไมโครฟิลเตอร์นะ 0.2 ไมครอนกรองละเอียดมากคือรู้สึกได้ถึงความสดชื่นและความสะอาดเลยเป็นมาตรฐานสากลระดับโลกจากสวิตเซอร์แลนด์เลยนะเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าทุกคนก็จะพกติดตัวใช่ไหมครับเป็นหนึ่งไอเทมที่แนะนำทุกๆคนด้วยนะในทุกๆแอคทิวิตี้เนี่ยเราต้องดื่มน้ำแล้วต้องเป็นน้ำที่ดีน้ำที่สะอาดด้วยถูกต้องมาน้องน้องน้องต้องโพกไว้นะครับใครไม่โพกงอนนะอุ้ยงอนนะบอกเลยนะครับดังนั้นฝากทุกคนกันด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมอะไรก็ตามพกน้ำดื่มเดสเทเดลไลฟ์กันด้วยนะครับผมเอาล่ะนี่ก็เป็นไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนนะฮะที่ในวันว่างๆน้องก็จะได้รู้ว่าแต่ละคนจะทำอะไรกันบ้างนะครับทีนี้ครับพี่อาร์ตมีเกริ่นไปแล้วนะฮะในเรื่องของตัวมิวสิกวิดีโอที่ Nest Radio Live เนี่ยร่วมกับวงบัสนะครับแล้วก็เพลงนี้คือแบบหลายคนชอบมากมิวสิกก็ดีมากนะครับท่าเต้นอีกฟีลลิ่งแบบว่าอู้นี่วันนี้นะครับอยากให้น้องๆเต้นกันเก่งมากแต่พี่อาร์ตเนี่ยยังเต้นไม่ได้เลยนะครับขออนุญาตได้ไหมพี่อาร์ตเดี๋ยวให้น้องๆ4คนสอนพี่เต้นหน่อยเอาแบบท่อนฮุกก็ได้ขอแค่ท่อนฮุกท่อนหนึ่งนะครับขอดูก่อนได้ไหมขอดูตัวอย่างก่อนได้ไหมขอดูตัวอย่างเอาแบบ4คนก่อนได้ไหมแล้วก็มาสอนพี่ได้นะโอเคเดี๋ยวขยับขึ้นหน้านิดนึงเดี๋ยวไปหน้านิดนึงโอเคน้องๆลองได้เลยนะลองได้เลยนะลองแล้วเต้นไปด้วยโอเคไหมลองดูไหม
5 6 7 8 Baby กอดฉันทีจะปล่อยขึ้นในหัวใจที่มี Feeling แบบว่า Ooh make it go like boom boom babyno limit แล้วในทุกนาทีที่ฉันมีเธออยู่ก็สดชื่นแบบนี้ feeling แบบว่าโอ้แค่มีเธอก็คู่คู่ baby แค่เราต้องไปด้วยกัน yeah พี่จะไหวไหมฮะไหวไหวที่บอกมันยากจังนี่มีฮัสคนไหนเต้นได้ปะมีปะเต้นไปด้วยกันเต้นไปด้วยกันเต้นไปด้วยกันโอเคลองดูเต้นน้ำเปล่าเต้นน้ำเปล่าเต้นไปด้วยกันนะลองดูลองดูลองดูด้านบนเต้นหน้าเต้นไปด้วยกันนะโอเคมาลองดูด้วยลองดูด้วยเต้นไปด้วยกันเต้นไปด้วยกันลองดูมาน้องๆพยายามเต้นด้วยนะครับอาจจะไม่เหมือนแต่จะพยายามให้ดีที่สุดโอเคมามาลองดูเลยเริ่มมามันต้องยังไงนะเอาเลยมันต้องยังไงต้องยังไงมือขวามือขวาชี้มือขวาชี้ปึ๊บแบบนี้ขาซ้ายก้าวกอดกอดเอากอดกอดโอเคครับแล้วก็คลายออกมาครับขาอย่างนี้ด้วยจึ๊กจึ๊กโอเคแล้วไงต่อแต่ละแต่ละแล้วก็มือทำไมเขาทำน่ารักจังเลยวะแล้วแต่ละโอเคแล้วก็นิ้วกรึ๊บกรึ๊บกรึ๊บวาดหัวใจโอเคแบบนี้ไปโอเคมาตาละตาตาละตาละแล้วก็กลับมาตาละนี้ feeling แบบว่า feeling แบบว่า feeling แบบว่าอะไรครับอู้อย่างนี้อู้อย่างนี้ make it อู้อย่างนี้ด้วย go อู้อย่างนี้ด้วยใช่ครับแล้วก็ go ได้ไงต่อเอาเดี๋ยวเอาบูมบูมครับฮะโอเคเขาฟีลลิ่งแบบว่าอู้โอเคอ๋อเขาเต้นตามเราใช่ไหมโอเคได้ครับได้ครับโอเคต่อเลยครับต่อเลยครับบูม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 อย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับแล้วก็อย่างนี้โอเคปึ๊บใช่ครับ that's fresh no limit high five ปึ๊บโอเคนี่ก็จบข้อหกมาลองดูอีกทีหนึ่งนะครับพี่จะพยายามนะครับโอเคเริ่ม5 6 7 8 Baby กอดฉันทีเดือดร้อนขึ้นในหัวใจที่มี Feeling แบบว่า Ooh make it go like boom boom baby Fresh no limit โอเคพอได้ไหมมาถึงพี่อ่ะพอได้ไหมได้พอได้แล้วใช่ไหมอยากขอบคุณน้องๆด้วยตบมือกับทั้ง4คนด้วยนะครับโอ้โหวันนี้พ่อสอนท่าเต้นเดี๋ยวจะกลับไปฝึกมาให้เก่งกว่านี้มีโอกาสครั้งหน้าจะมาเต้นให้ดูด้วยได้ครับโอเคได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะทุกคนก็เรามีชาเลนจ์ด้วยใช่มั้ยใน TikTok ใช่มั้ยใช่ครับสำหรับฟีลลิ่งแบบว่าอู้นะครับก็สามารถไปดูมิวสิกวิดีโอไปซ้อมท่าเต้นแล้วก็เต้นตามมาได้เลยนะครับร้องตามมาได้เลยนะครับผมโอเคนะครับทีนี้เรามาพูดถึงการได้เข้ามาเป็นครอบครัวสมาชิกของน้ำดื่มเพื่อให้เป็นไลฟ์ประเด็นหนึ่งนะครับรู้สึกยังไงบ้างครับให้พี่มาก่อนเลยเราถ้ามาคิสก่อนเลยครอบครัวนี่ไงมาคิสได้คนแรกนะฮะเชิญเลยครับมาเป็นครอบครัวของ Nestle Your Life รู้สึกยังไงบ้างครับและการทำงานครับก็จริงๆแล้วประทับใจมากเลยครับว่าตั้งแต่ที่ได้เป็นครอบครัวเดียวกันเนี่ยเราได้สร้างแบบความทรงจำที่ดีๆด้วยกันหลายเรื่องมากเลยครับเนี่ยแบบมาเจอทุกๆคนแล้วก็มีไปเที่ยวกันไปถ่ายมีอะไรอย่างเงี้ยโอ้แบบได้ไปดำน้ำด้วยใช่ว่ายน้ำนั่งเรือสนุกมากสุดยอดมากอู้มากเลยครับปีนี้แบบว่าอู้เลยครับก็คือได้ประสบการณ์ใหม่ๆด้วยใช่ครับแล้วก็ได้ทำอะไรที่แบบว่าเราชอบเยอะมากๆเลยใช่ไหมฮะครับผมคนเดียวนะคนเดียวนะมีอะไรอยากจะแชร์ไหมครับอย่าไล่มาเลยนะได้นะครับก็รู้สึกว่าพี่ๆทีมเน็ตเน่ทุกคนน่ารักครับก็ครับผมเลี้ยงดีครับ คือก่อนเข้ามาเน็ตเน่เนี่ยผมยังแบบตัวป่องแห้งอยู่เลยครับพอมาอยู่กับเน็ตเน่เนี่ยมีทั้งน้ำมีทั้งข้าวพาไปเที่ยวนู่นนี่รู้สึกว่าเลี้ยงดีมากเลยครับแล้วก็พี่ๆทุกคนเฟรนลี่แล้วก็น่ารักมากๆนี่ก็ถือว่าอบอุ่นเลยเนาะใช่ไหมครับครับนะครับแล้วฮะก็จะพูดเหมือนกันครับว่าพี่ๆเขาแบบใจดีกับพวกแบบพวกผมมากแล้วก็แบบพี่ๆทีมงานทุกคนก็คือเป็นกันเองแบบแล้วก็ม
มีอะไรก็แบบเหมือนแบบพี่ๆเขาพร้อมจะแบบแบ่งปันสิ่งดีๆให้กันตลอดอะไรเงี้ยมีโปรเจกต์อะไรก็แบบคอยแบบนึกถึงกันตลอดก็แบบขอบคุณครับแล้วก็ถ้าพูดถึงแบบตั้งแต่เข้ามาเนี่ยเราก็มีแบบขวดน้ำใช่ไหมที่เป็นแบบรูปของแบบรูปหน้าพวกเราแล้วก็พี่เจมจีด้วยคนลาเบลใช่แล้วก็แบบเนี่ยมีเพื่อนแซวว่าเนี่ยไปมอไม่ได้เจอเลยฮาร์ดเจอจะบนขวดก็คือสามารถเจอฮาร์ดได้ตามขวดเนสเอ็กเซลไลใช่ครับแบบนี้ใช่ไหมโดนแซวโดนแซวแซวโดนแซวจินมุกจินมุกรู้สึกไงบ้างครับผมรู้สึกดีใจมากตั้งแต่ได้เป็นพรีเซนเตอร์รู้สึกว่าแบบเรามีขวดน้ำแบบบนเอ้ยเรามีหน้าอยู่บนขวดน้ำใช่ไหมเรามีหน้าอยู่บนขวดน้ำขวดน้ำไม่ได้อยู่บนหน้าเราฮะใช่ครับเรามีหน้าอยู่บนขวดน้ำน้องตื่นเต้นน้องตื่นเต้นโอเคเรามีหน้าอยู่บนขวดน้ำแล้วก็คือแบบรู้สึกว่ามันอยู่แบบทั่วประเทศจริงๆครับใช่ใช่เฮ้ยแบบดีใจที่แบบหน้าเราแบบอยู่ทั่วประเทศไทยแล้วก็แบบคืออีอะไรแบบที่สนุกอีกอย่างนึงก็คือแบบเพื่อนเพื่อนอ่ะตั้งแต่แบบเลสเล่มีบนขวดน้ำใช่ตั้งแต่มีตลาดที่มีหน้าของเราอยู่ใช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 ่ครับครับตั้งแต่ตอนนั้นแบบเพื่อนเพื่อนผมใช่ไหมครับครับแบบส่งหน้าผมมาให้ผมบ่อยมากก็คือถ่ายรูปไหมดูแค่หรอเฮ้ยเจออีกแล้วเจออีกแล้วใช่ไปที่ไหนก็เจอใช่แล้วเพื่อนเพื่อนชอบลงสตอรี่อะไรอย่างนี้ก็เป็นความแบบว่าดีใจแล้วก็ภูมิใจเนาะแสดงงานแล้วก็ถือว่าเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมากๆรวมถึงพี่เชนจิตแล้วก็เพื่อนเพื่อนสมาชิกวงบัสมีความอยู่ในใจด้วยนะครับผมนะครับนี่ก็คือความรู้สึกในงานที่เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งแล้วเป็นสมาชิกในครอบครัวเนสเล่เดอะไวท์คาเนนะครับพูดคุยกันหอมปากหอมคอนะทุกคนเดี๋ยววันนี้ทั้ง4หนุ่มเขามีกิจกรรมนะฮะมาร่วมสนุกกันด้วยเราจะได้ไปรู้จักกับน้องๆทั้ง4คนกันเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะฮะวันนี้เรามีทั้งหมด75เกมด้วยกันนะรู้หรือยังฮะ75เลยครับตกใจเลยครับพูดเล่นโอ้2เกม2เกมนะฮะเดี๋ยวเริ่มกันที่เกมแรกกันก่อนนะฮะเกมนี้มีชื่อเกมว่าทายใจ Live Action นะครับนี่เดี๋ยวอธิบายกติกาก่อนทุกคนนะครับกติกาคือเราจะแบ่งอย่างนี้ฮะจะมี1คนเป็นผู้เล่นนะครับผู้เล่นจะมาอยู่ฝั่งนี้เนาะโอเคแล้วอีก3คนเนี่ยจะต้องไปทายใจของคนคนนั้นแล้วจะมีอุปกรณ์เป็นไวท์บอร์ดให้นะครับซึ่งผู้เล่นนะครับจะต้องมีการใส่หูฟังด้วยจะไม่ได้ยินจะไม่ได้ยินเพราะเดี๋ยวพี่อาร์ตจะบอกโจทย์แล้ว3คนที่ยังไม่ได้เล่นเนาะที่จะทายใจเนี่ยต้องเขียนคำตอบลงไปในไวท์บอร์ดนะฮะแล้วเดี๋ยวมาดูว่าเขาจะทายใจได้ถูกหรือไม่โอเคไหมเขาจะกติกาเนาะนะครับมันจะมีทั้งแบบการแอคชั่นด้วยแล้วก็มีการคนที่ถูกเลือกนะโอเคต้องใส่หูฟังนะครับแล้วจินลูกใส่หูฟังเนาะโอเคจินลูกต้องใส่หูฟัง